ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งประโยคนี้ยังติดตรึงเป็นหลักธรรมที่ซาบซึ้งหนึ่งในใจพวกเราเสมอมาด้วยหยาดน้ำพระทัยที่เคยไหลรินเพื่อแผ่นดินเพื่อปวงประชาเราต่างรับรู้ในพระมหากรุณาและเทิดทูนบูชาอยู่ในความทรงจำนี่คือพระผู้ตื่นด้วยปัญญาที่เลิศล้ำนี่คือพระบิดาแห่งราชาผู้ทรงธรรมพวกเราทุกคนจะขอน้อมนำและทำตามที่ท่านทรงเคยทำเพื่อผู้